ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักเป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่เป็นสากลซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินและทักษะการตัดสินใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดเมื่อเราต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยและอาจเป็นอันตรายสมองของเราจะถูกครอบครองอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลใหม่จำนวนมหาศาลที่เรากำลังประมวลผลสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกตื่นตระหนกและสับสนทำให้เราคิดให้ชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องได้ยากในกรณีที่สูญหายไปในทะเลความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้อาจรุนแรงเป็นพิเศษความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรและการไม่มีจุดสังเกตที่มองเห็นได้สามารถสร้างความรู้สึกสิ้นหวังและสับสนทำให้ยากก็ต่อการตัดสินว่าจะมุ่งหน้าไปทางใดหรือจะหาความปลอดภัยได้อย่างไรความไม่แน่นอนของสถานการณ์ยังนำไปสู่ความรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นทำให้ยากต่อการผ่อนคลายและคิดอย่างชัดเจนยิ่งกว่านั้นความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้สามารถนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการตัดสินใจอัมพาตเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกต่างๆมากมายสมองของเราอาจถูกครอบครองด้วยความเป็นไปได้มากมายนำไปสู่ความไม่แน่ใจและความเกียจคร้านในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดสิ่งนี้อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากทุกช่วงเวลามีความสำคัญและความไม่แน่ใจอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสในการช่วยเหลือหรือความปลอดภัยเพื่อเอาชนะความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้และรักษาวิจารณญาณและทักษะการตัดสินใจที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสงบสติอารมณ์และมีสมาธิซึ่งสามารถทำได้โดยการหายใจเข้าลึกๆประเมินสถานการณ์อย่างเป็นกลางและแยกย่อยปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็กๆและจัดการได้ง่ายขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของตนเองรวมถึงสถานที่สภาพอากาศและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นบุคคลสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่อันตรายได้โดยการรับทราบข้อมูลและมีสมาธินอกจากนี้การมีแผนเอาชีวิตรอดที่คิดมาอย่างดีและการรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานยังช่วยบรรเทาความกลัวในสิ่งไม่รู้ได้อีกด้วยเมื่อมีความคิดที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรในกรณีฉุกเฉินแต่ละบุคคลจะรู้สึกควบคุมและมั่นใจในความสามารถของตนเองในการเอาชีวิตรอดได้มากขึ้นวิธีนี้สามารถช่วยลดความตื่นตระหนกและความสับสนช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้นความท้าทายทางกายภาพของการเอาชีวิตรอดในทะเลมีมากมายและหลากหลายและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ความท้าทายเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งคือการสัมผัสกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดและการสัมผัสกับน้ำเย็นเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอุณหภูมิร่างกายลดลงซึ่งเป็นภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิแกนกลางของร่างกายลดลงต่ำกว่า95องศาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร่างกายต่ำอาจทำให้เกิดความสับสนงุนงงและพูดไม่ชัดทำให้ยากสำหรับบุคคลในการคิดอย่างชัดเจนและตัดสินใจอย่างถูกต้องนอกจากนี้น้ำเย็นยังทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ร่างกายเหนื่อยล้าชาและหมดสติในที่สุดในทางกลับกันการสัมผัสกับอุณหภูมิที่ร้อนก็อาจส่งผลร้ายแรงเช่นกันเช่นภาวะขาดน้ำอาการอ่อนเพลียจากความร้อนและลมแดดภาวะขาดน้ำสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายสูญเสียของเหลวจากการขับเหงื่อและอาจนำไปสู่อาการปวดศีรษะเวียนศีรษะและเหนื่อยล้าได้อาการอ่อนเพลียจากความร้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อกลไกควบคุมความร้อนในร่างกายทำงานหนักเกินไปทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนและเป็นลมโรคลมแดดเป็นรูปแบบที่รุนแรงที่สุดของการเจ็บป่วยจากความร้อนและอาจเกิดขึ้นเมื่อระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายทำงานหนักเกินไปทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโรคลมแดดอาจทำให้เกิดความสับสนพูดไม่ชัดและหมดสติและอาจถึงแก่ชีวิตได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาความท้าทายทางกายภาพอีกประการหนึ่งของการอยู่รอดในทะเลคือการขาดแคลนอาหารและน้ำการสัมผัสกับน้ำเค็มเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากร่างกายสูญเสียของเหลวผ่านทางเหงื่อและปัสสาวะนอกจากนี้การขาดสารอาหารสามารถนำไปสู่ความเหนื่อยล้าความอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอทำให้บุคคลเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยและการติดเชื้อได้มากขึ้นผลกระทบทางจิตวิทยาของความหิวและความกระหายยังมีนัยสำคัญเช่นกันซึ่งนำไปสู่ความหงุดหงิดวิตกกังวลและซึมเศร้า
ความท้าทายทางกายภาพของการเอาชีวิตรอดในทะเลยังรวมถึงความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยด้วยมหาสมุทรอาจเป็นสถานที่อันตรายโดยมีสิ่งอันตรายต่างๆเช่นหินมีคมแนวปะกานังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องงอทะเลที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นอกจากนี้การขาดการรักษาพยาบาลยังทำให้การรักษาอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเป็นเรื่องยากนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ตัวอย่างเช่นบาดแผลหรือรอยทะลอกเล็กๆน้อยๆอาจติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาในตอนนี้ความท้าทายทางกายภาพของการเอาชีวิตรอดในทะเลอาจรวมถึงผลกระทบของการออกกำลังกายเป็นเวลานานด้วยการว่ายน้ำพายเรือหรือพายเรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงและเกิดแผลผุพองได้นอกจากนี้การสัมผัสกับน้ำเค็มและแสงแดดอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดการระคายเคืองงอผิวหนังผิวไม่แดดและความเสียหายต่อดวงตาได้การค้นหาที่พักพิงและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญของการอยู่รอดในทะเลเมื่อสูญหายหรือติดอยู่ในมหาสมุทรการหาสถานที่พักผ่อนซ่อนตัวและป้องกันตนเองจากสภาพอากาศและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อขึ้นจากน้ำและพักผ่อนนี้อาจเป็นชายหาดโขดหินหรือแม้แต่เกาะเล็กๆอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้แผ่นดินเนื่องจากแนวชายฝั่งอาจเป็นอันตรายได้โดยมีหน้าผาสูงชันหินแหลมคมและคลื่นแรงที่สามารถพัดคุณกลับออกสู่ทะเลได้เมื่อขึ้นบกแล้วขั้นตอนต่อไปคือการหาที่กำบังจากปัจจัยต่างๆนี่อาจเป็นถ้ำธรรมชาติท่อนสูงที่ขุดออกมาหรือแม้แต่โครงสร้างชั่วคราวที่ทำจากเศษซากหรือวัสดุที่ได้รับการกู้คืนที่พักพิงควรให้การปกป้องจากแสงแดดลมและฝนตลอดจนให้ความปลอดภัยในระดับหนึ่งจากผู้ล่าหรืออันตรายอื่นๆนอกจากการหาที่พักพิงแล้วการหาแหล่งน้ำจืดยังเป็นสิ่งสำคัญอีกด้วยภาวะขาดน้ำสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้นดังนั้นการหาแหล่งน้ำดื่มที่สะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญนี่อาจเป็นลำธารแม่น้ำหรือแม้แต่ต้นมะพร้าวซึ่งสามารถเป็นแหล่งน้ำจืดได้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการเอาชีวิตรอดในทะเลคือการเดินเรือในหน้าน้ำที่เป็นอันตรายเมื่อสูญหายหรือเกยตื้นสิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการนำทางรวมถึงวิธีอ่านกระแสน้ำและกระแสน้ำในมหาสมุทรวิธีนี้สามารถช่วยคุณกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการค้นหาความปลอดภัยหรือสัญญาณขอความช่วยเหลือเช่นหากคุณอยู่ในแพชูคุณอาจต้องเดินทางผ่านผืนน้ำที่อันตรายเพื่อไปถึงฝั่งหรือหาที่หลบภัยท้ายที่สุดการหาที่หลบภัยเป็นส่วนสำคัญของการเอาชีวิตรอดในทะเลนี้อาจหมายถึงการหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัวจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเช่นถ้ำหรือพุ่มไม้หนาทึบนอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการหาวิธีส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเช่นการใช้กระจกสะท้อนแสงหรือการสร้างสัญญาณควันในระหว่างวันประสบการณ์การอยู่คนเดียวในทะเลสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตของแต่ละคนได้ความโดดเดี่ยวและความสันโดษที่มาพร้อมกับการเกยตื้นหรือหลงทางในทะเลสามารถนำไปสู่อาระมอด้านลบและผลกระทบทางจิตวิทยาหลายประการรวมถึงความวิตกกังวลอาการซึมเศร้าและแม้กระทั่งโรคจิตการขาดปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และการสนับสนุนทางสังคมอาจทำให้บุคคลรู้สึกถูกตัดขาดจากโลกและจากตนเองนำไปสู่ความรู้สึกเหงาและสับสนการอยู่โดดเดี่ยวเมื่ออยู่กลางทะเลยังอาจทำให้สภาวะสุขภาพจิตที่มีอยู่รุนแรงขึ้นเช่นโรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจหรือ PTSD โรคไบโพลาร์หรือโรคจิตเภทความเครียดยศจากการอยู่ในสถานการณ์เอาชีวิตรอดรวมกับการขาดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการสนับสนุนอาจทำให้อาการแย่ลงและทำให้การจัดการสุขภาพจิตยากขึ้นนอกจากนี้การสัมผัสกับองค์ประกอบที่รุนแรงของทะเลเช่นแสงแดดลมและน้ำเค็มอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ความรู้สึกไม่สบายและความเหนื่อยล้าทางร่างกายที่มาพร้อมกับการติดทะเลสามารถส่งผลต่อความรู้สึกสิ้นหวังและความสิ้นหวังทำให้การรักษาสภาพจิตใจเชิงบวกมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนของการสูญหายในทะเลสามารถสร้างความรู้สึกหวาดกลัวและวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาการขาดการควบคุมสถานการณ์ของตนเองและความไม่แน่ใจว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือเมื่อใดอาจนำไปสู่ความรู้สึกไร้พลังและทำอะไรไม่ถูกซึ่งอาจกัดกร่อนสุขภาพจิตต่อไปได้ผลกระทบของการแยกตัวและความสันโดษต่อสุขภาพจิตสามารถเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลติดอยู่ในทะเลเป็นเวลานานการสัมผัสกับสภาวะที่รุนแรงของทะเลเป็นเวลานานอาจทำให้สุขภาพจิตแย่ลงทำให้บุคคลสามารถรับมือกับสถานการณ์และรักษาสุขภาพจิตได้ยากขึ้นบทบาทของโชคและโอกาสในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดไม่สามารถพูดเกินจริงได้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการเอาชีวิตรอดของแต่ละบุคคลและสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้นโชคมีบทบาทสำคัญในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดได้หลายวิธีตัวอย่างเช่นคนที่ติดอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาจสะดุดแหล่งน้ำจืดหรืออาจพบกับสัตว์ป่าที่ไม่เป็นมิตรในสถานการณ์เหล่านี้โชคสามารถช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของแต่ละบุคคลได้ในทางกลับกันโชคยังอาจส่งผลกับบุคคลเช่นเมื่อพวกเขาเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือหลงทางในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารโอกาสยังสามารถมีบทบาทในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดได้ตัวอย่างเช่นคนที่หลงทางในทะเลอาจพบกับเรือที่แล่นผ่านไปมาหรือเศษซากที่สามารถช่วยให้พวกเขาลอยอยู่ในน้ำได้ในทำนองเดียวกันคนที่ติดอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาจพบกับกลุ่มคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในสถานการณ์เหล่านี้โอกาสสามารถช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของแต่ละบุคคลได้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าโชคและโอกาสไม่ใช่ปัจจัยที่เชื่อถือได้เสมอไปในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมและมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตัวอย่างเช่นคนที่ติดอยู่ในถิ่นทุรกันดารควรรู้วิธีค้นหาและกรองน้ำสร้างที่พักพิงและจุดไฟการเตรียมพร้อมจะทำให้แต่ละบุคคลสามารถเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดได้แม้ในสถานการณ์ที่โชคและโอกาสอาจไม่เข้าข้างพวกเขาก็ตามนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าโชคและโอกาสสามารถส่งผลกับบุคคลในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดได้เช่นกันเช่นคนหลงทางในทะเลอาจเจอพายุที่ทำให้ลอยตัวได้ยากหรือคนที่ติดอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาจเจอสัตว์ป่าที่เป็นศัตรูกันในสถานการณ์เหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการป้องกันตนเองและอยู่อย่างปลอดภัยความตั้งใจที่จะเอาชีวิตรอดเป็นพลังอันทรงพลังที่สามารถช่วยให้บุคคลเอาชนะความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดได้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากความมุ่งมั่นและความสามารถในการฟื้นตัวอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าบุคคลจะสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้หรือไม่ความมุ่งมั่นเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้บุคคลสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้มันคือความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายไม่ว่ามันจะดูเป็นไปไม่ได้แค่ไหนก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คุกคามถึงชีวิตความมุ่งมั่นสามารถช่วยให้แต่ละคนมีสมาธิและมีแรงบันดาลใจแม้ว่าทุกอย่างจะดูขัดแย้งกับพวกเขาก็ตามตัวอย่างเช่นคนที่ติดอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาจตั้งใจจะหาทางออกและความมุ่งมั่นนี้สามารถช่วยให้พวกเขาเดินต่อไปได้แม้ว่าพวกเขาจะเหนื่อยล้าและหลงทางก็ตามความยืดหยุ่นคือความสามารถในการฟื้นตัวจากความยากลำบากและเอาชนะอุปสรรคมันคือความสามารถในการต้านทานและฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ยากลำบากและทำหน้าที่ต่อไปและเจริญเติบโตเมื่อเผชิญกับความท้าทายเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การเอาชีวิตรอดความสามารถในการฟื้นตัวสามารถช่วยให้บุคคลปรับตัวและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของตนเองและค้นหาวิธีเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาเผชิญตัวอย่างเช่นคนที่สูญหายในทะเลอาจมีความสามารถในการฟื้นตัวและสามารถหาทางเอาชีวิตรอดบนเกาะเล็กๆได้เช่นการหาอาหารและที่พักพิงและการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวร่วมกันสามารถเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้แต่ละบุคคลเอาชนะสถานการณ์การเอาชีวิตรอดที่ท้าทายที่สุดได้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากลักษณะเหล่านี้สามารถช่วยให้บุคคลมีสมาธิมีแรงบันดาลใจและปรับตัวได้และค้นหาวิธีเอาตัวรอดและเจริญเติบโตเมื่อเผชิญกับอันตราย
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าลักษณะเหล่านี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิดและสามารถพัฒนาและเสริมให้เข้มแข็งได้ผ่านการฝึกฝนและประสบการณ์ด้วยการเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเช่นผ่านกิจกรรมกลางแจ้งหรือการฝึกซ้อมบุคคลสามารถพัฒนาความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นของตนเองและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นนอกจากนี้การมีทัศนคติบวกและระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งยังเป็นปัจจัยสำคัญในสถานการณ์การเอาชีวิตรอดอีกด้วยกรอบความคิดเชิงบวกสามารถช่วยให้บุคคลมีแรงบันดาลใจและมีสมาธิและค้นพบวิธีเอาชนะความท้าทายต่างๆระบบการสนับสนุนที่เข้มแข็งเช่นเพื่อนและครอบครัวสามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์และช่วยให้แต่ละบุคคลเชื่อมต่อกันและมีแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นในการเอาชีวิตรอดเป็นพลังอันทรงพลังที่สามารถช่วยย่อให้บุคคลเอาชนะความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดได้ด้วยการพัฒนาความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นตลอดจนการมีกรอบความคิดเชิงบวกและระบบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งแต่ละบุคคลสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและเอาตัวรอดเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากได้ดีขึ้น